ตอนที่ว่าเรามีไข้ขึ้นค่ะตอนมีไข้ขึ้นผื่นขึ้นจะถ้าผื่นขึ้นจะมีตอนที่เรามีไข้รักษาอยู่นานไหมกว่าจะเกือบหายดีอย่างนี้เกือบปีค่ะเกือบปีใช่ค่ะเกือบปีเลยทีเดียวตอนนี้ดีขึ้นมากอาการกลับมาบ้างอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะตอนนั้นอายุกี่ขวบที่ป่วยอย่างนั้นประมาณ13ค่ะ13ปีเพื่ออายุเพียงแค่13ปีต้องพบกับโรคที่ทำให้ต้องป่วยอยู่นานนี่คือเรื่องราวการต่อสู้ของเธอวันนี้ฮะเอิญครับผมครอบครัวผมมีอยู่4คนค่ะมีพ่อแม่น้องแล้วก็หนูค่ะคุณพ่อกับคุณแม่เปิดอู่ซ่อมรถค่ะอู่ของหนูนะคะก็มีซ่อมเครื่องยกเครื่องเปิดมาได้10กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะหนูก็เช่าพื้นที่เขาอยู่ค่ะเปิดอู่แล้วก็มีบ้านอยู่ในอู่อีกทีนึงค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องจ่ายค่าพื้นที่เขาเดือนละ 3,000 ค่ะรายได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 2-30,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วแต่ว่ารถจะเข้ามาซ่อมมากหรือเข้ามาซ่อมน้อยค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะหนูอยู่กับคุณตาคุณยายค่ะอยู่ตั้งแต่2เดือนอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะเขาก็เลี้ยงหนูมาเรื่อยๆจนถึงม.1ค่ะก็ต้องย้ายมาอยู่กับคุณแม่ที่จังหวัดสระบุรีเพราะว่าหนูป่วยค่ะป่วยเป็นโรค SLE หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะเริ่มแรกที่รู้ว่าลูกป่วยก็คือว่าคุณแม่โทรมาว่าพาน้องไปรักษาแล้วอาการที่เป็นอยู่ไม่ดีขึ้นก็เลยส่งตัวมาให้คุณแม่พอคุณแม่ก็พอเห็นสภาพแล้วอ่ะก็คือว่าผอมไม่มีเรี่ยวมีแรงซีดหมดทั้งตัวเลยแม่ก็เลยส่งโรงพยาบาลเขาก็เลยส่งไปมอธรรมศาสตร์ค่ะมอธรรมศาสตร์เขาก็รักษาหนูมาเขาก็บอกว่าหนูเป็นโรค SLE ค่ะอาการเริ่มต้นของหนูนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีไข้ขึ้นสูงปวดข้อหนาวมีผื่นขึ้นแดงค่ะแล้วก็น้ำหนักลดผมร่วงค่ะปวดทรมานแล้วแบบท้อตรงคำว่าอยู่ได้ไม่เกิน4เดือนนะคะตอนแรกที่คุยว่าจะอยู่ได้ประมาณแค่4เดือน5เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอตรงช่วงที่ว่ารู้เนี่ยว่าจะป่วยอยู่แค่นั้นแล้วจะสุดสิ้นสุดแค่นั้นแม่ก็คือทำใจไม่ได้ตอนนั้นทำใจไม่ได้ก็เลยหาวิธีทางหาวิธีโดยที่คุณหมอก็รักษาของคุณหมอด้วยแล้วแม่ก็ไปหาข้อมูลด้วยว่าจะทำยังไงให้ลูกฉันหายอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือหามาแล้วก็หาคุณหมอที่มันคือแบบที่เก่งๆที่รักษาโรคนี้โดยตรงหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยที่แบบทํายังไงก็ได้ให้น้องหายแม่ก็หายามาให้กินหาหมอพาไปตรวจทุกที่คุณพ่อคุณแม่รักษาหนูแบบว่าให้กําลังใจค่ะแล้วก็เวลาหนูมีไข้อย่างเงี้ยก็มาเช็ดตัวให้บางครั้งก็แบบสู้ๆนะเดี๋ยวมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโรคนี้มันแพ้พวกแบบให้กําลังใจค่ะหนูบอกความรู้สึกกับพ่อกับแม่ทุกวันเลยค่ะก่อนที่แบบว่ามันจะเสียดายโอกาสตรงนี้ไปค่ะตลอด1ปีที่ผ่านมาที่น้องป่วยแล้วจนปัจจุบันน้องหายดีแล้วเนี่ยช่วงนั้นแม่รู้สึกท้อนะท้อแล้วก็หมดกําลังใจที่จะทํางานเพราะว่าเราดิ้นรนที่ไปหาหมอเก่งๆยาดีๆที่มารักษาน้องให้หายแต่พอมาถึงจุดที่ว่าน้องหายเป็นปกติดีแล้วเนี่ยแม่ก็รู้สึกดีใจนะที่ว่าเราผ่านณจุดนั้นมาได้ตอนที่หนูป่วยแล้วไม่ได้ร้องเพลงรู้สึกแบบมันอยากร้องอะค่ะคือแบบแต่ตัวเองมันไม่มีเสียงอะค่ะคือแบบมันแบบมันแหบแล้วมันเหนื่อยถ้าหนูพูดแบบมากๆเดินมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยแล้วมันจะสั่นคือแบบมันอยากร้องอะค่ะแต่มันก็แบบความอยากร้องหนูก็ร้องออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเหนื่อยปุ๊บก็เลิกร้องแล้วก็ร้องอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนูใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วค่ะเรื่องเรียนปุ๊บก็จะมาช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเก็บของอะไรวันอะไรเช่นวันหยุดก็จะแบบว่ามาช่วยเก็บของเก็บร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะความฝันที่หนูอยากเป็นนะคะ
ท้อเลยค่ะท้อเลยใช่ค่ะหนูท้อแบบว่าทำอะไรไม่ถูกเลยอะค่ะคือแบบจะทำยังไงท้อเขาไม่รู้เหมือนกันนะคะจริงๆเหรอเราจะต้องจากครอบครัวที่รักไปในอีก4เดือนข้างหน้าจริงๆเหรอใจคิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีกำลังใจขึ้นมาได้ยังไงคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะเขาปลอบใจแบบว่าอย่าไปคิดมันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบให้เราโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากเป็นค่ะแล้วก็ผ่านมาได้ยินดีกับครอบครัวจริงยินดีกับครอบครัวจริงแม่จ๋าตอนนั้นได้ยินปุ๊บลูกอยู่ได้อีก4เดือนเหมือนฟ้าผ่าช็อตค่ะตอนนั้นก็หยุดพักงานไปพักนึงเลยไม่ทำอะไรเลยใช่เพื่อที่จะหาแบบตัวยาที่แบบรักษาเขาอะค่ะเพราะว่ายาที่เขาทานก็เราไม่อยากให้เขาทานก็ให้เขาอยากให้ดีขึ้นนะคะเราก็หาหมอหาอะไรคือหาเลยอะค่ะสิ่งที่ดีที่สุดใช่สำหรับลูกคนนี้ใช่ค่ะใช้เงินในการรักษาไปเยอะไหมฮะเยอะอยู่อะค่ะเยอะอยู่ใช่แต่เงินมันไม่สำคัญนะคะมันจิ๊บจ้อยมากเลยใช่ค่ะคือเราอยากให้ลูกหายอะค่ะประมาณนี้ค่ะมันไม่ว่าเท่าไหร่มันก็จิ๊บจ้อยมากเพื่อชีวิตของลูกใช่ค่ะแล้วพอในที่สุดมันเลยสิ้นไปแล้วค่ะมันเลยจนน้องคนนี้ขึ้นได้รู้สึกไงว่าแง่ดีนะคะดีแล้วก็แง่รู้สึกว่าแง่สิ่งที่เราทำมามันไม่ใช่แง่สูงเปล่าอะค่ะเพราะว่าเราทำมาเนี่ยเราทำแง่มาเนี่ยคือมันประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าเก็บน้ำอะไรนะคะรักษาตัวขอน้ำเลยควรค่ะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีนะคะประมาณ3เดือนแล้วก็ไปต่อมอธรรมศาสตร์มาเท่าไหร่นะขอน้ำค่ะตอน6เดือนค่ะเพราะว่าต้องไม่ต้องใช้หุ่นฟังค่ะต้องไปแล้วคราวนี้ก็รอยายสั่งใช่ไหมถ้ายายสั่งหมดแล้วไปไหว้นี่ไปเปิดที่ยายรับสายอยู่งั้นไม่ได้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมเป็นช่วงไหนฟังหน่อยสิครับมันดังขนาดไหนครับรักษาตัวนานๆมันส่งผลยาวๆไปเลยนะครับผมก็เรียนน้ำมาให้แบบว่ามันทำให้เราแบบอยู่แค่โรงพยาบาลค่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เห็นอะไรเลยการจ่ายมันก็จะผ่านลงได้แค่ไหนครับใช่ค่ะแต่ที่สุดเก่งมากนะแม่ก็ยอดเยี่ยมมากแล้วเก่งมากมันคือความสามารถคือความเก่งของครอบครัวนี้ที่อยู่ด้วยกันครับมาแล้วครับแรงใจให้กันมาเลยครับขอบคุณมากครับมันหายไปได้ในที่สุดมาใช่ไหมครับไหว้ก็ขอบคุณนะคะที่ว่าดูแลหนูเป็นอย่างดีแล้วก็รักษาหนูมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยรักแม่ค่ะอย่างเงี้ยหูหนวกเลยค่ะมาเข่าเอาเข่าบนหมอกวันนี้มาครับใจเราเป็นคนมาทำอะไรครับมาครับใจที่เพื่อสร้างบ้านให้คุณพ่อมาครับมอบของข้าวหมดมอบของข้าวจะสอนไว้กับได้ตามมือข้าวใช่แต่ดูที่ไปแล้วบ้างไหมดูแล้วค่ะแถวไหนเอ่ยนาล่องใช่ใช่ค่ะในตลาดวีดในตลาดใช่ใช่ใกล้กับที่ทำงานนะฮะใช่ค่ะแต่จริงๆก็อยากจะอยู่ตรงที่อยู่อะค่ะอ๋อแต่ด้วยงบประมาณก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะในเมืองสระบุรีเนาะเอาล่ะพร้อมไหมในการต่อสู้พร้อมค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเบิ่มรู้เบิ่มรู้อบอุ่นมากเลยแม่เขาแบบเบิ่มรู้หัวเขาที่หม้อน่ะก็อย่างแบบว่าให้น้องหายแล้วน้องเขาก็มีใจที่แข็งแกร่งแล้วสู้กับโรคนี้จนมาได้นะคะในวันนี้พ่อแม่ก็เป็นกำลังใจให้น้องเรียกว่าหม้อข้าววันนี้ก็ขอให้ทำเต็มที่และให้หม้อข้าวจะหนึ่งนะมวยอันเธอฟังดังมากเลยอ่ะต้องไปครับใบใหญ่กว่านี้ต้องแบบนี้วางอยู่ตรงนั้นแหละโอเคผมเปลี่ยนอีกต่อที่หนึ่งลดต้นทุนสูงสุด450 บาทต่อที่สองข้าวใส่ด้วยเพิ่ม200 บาทขึ้นไปต่อที่สามใช้คะแนนได้รับส่วนลดถึง5%ถึง27 คะแนนในออดิชั่นบทใหม่กันแต่ผมชั้นสั้นอ่ะไม่เท่ากับบทเลยหลังสติผมชั้นสั้นติดคอมเพล็กซ์ที่เพิ่มขึ้นถึง5 เท่าแต่ผมชั้นสั้นอยู่ที่หนึ่งดีจริงเรื่องผมยาวสวยเรียลลิสติกใส่กล้วยกึ่งเด้อแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายแล้ววันเต็มด้วยนะคะกึ่งเนื้อที่สุดทุกซอก
อกซอยแล้วต่อเรื่องซอกซอนทุกซอกฝันให้แบรนด์สมัครซิสเตมาซอกแอนด์สลิปซอกซอนหรือเข้าถึงซอกฝันง่ายเหมือนอย่างมาเข้าว่าฝาแตกซอกซอนไม่มีคนจับใช้ดีเวียร์มาเข้าค่ะเป็นเวลา48ช่วยลดเรื่องฝาแตกซอกซอนได้มีเบียร์ลุงแบบ630ที่วัดสันเท่านั้นสบู่สมุนไพรแท้อินออนสูตรส้มมะละกอผิวดูวิ้งเนียนเด้งฝันไบรท์มากลองเลยสวยจริงอินออนใหม่สูตรส้มมะละกอโหดูขาเดี๋ยวรอแล้วนะช่างเล่นแค่เดี๋ยวลองมองเถอะต้องสิกล้าเสียงอีเจลโลชั่นใหม่
ที่สำคัญก็ขอให้เทวดาคุ้มครองให้หนูสุขภาพดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับพี่พีครับเห็นใจเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเพราะตอนนี้ผมขายแล้วก็ขอให้แข็งแรงนี้ตลอดไปค่ะส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้นี่แบบก็เกินความคาดหวังของพี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเสียงดีมากเสียงแก้วเสียงดีมากเสียงสดเสียงใสแบบแล้วมีแก้วเสียงแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนใครด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีแต่มีที่หนึ่งก็คือคำว่าร้ายเนี่ยใจร้ายมันเหมือนแบบแข็งไปใจร้ายตอมเหมือนคลิเกไปใจร้ายตอมเป็นร้ายได้ที่พี่มองว่ามันสามารถเป็นร้ายได้ก็ตรงนั้นครับใจร้ายว่าร้องมีเสน่ห์มากๆร้องเป็นธรรมชาติมากครับร้องเพลงครับครับแล้วไงครับฟังเรื่องแล้วเห็นใจคุณแม่เลยนะคะเพราะว่าแอนนว่าช่วงเวลานั้นมันคงแบบหัวอกของคนเป็นแม่คงรู้สึกว่าแม่เอาอะไรแล้วนะอะไรก็ทิ้งไปหมดทุกอย่างแล้วแต่ว่าในที่สุดด้วยความรักแล้วก็พลังของทั้งสองคนก็ทำให้ก้าวข้ามวินาทีที่มันสำคัญที่สุดแล้วก็ทำให้เอิญได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เอิญบอกว่าอยากจะร้องเพลงแล้วมันก็ร้องไม่ได้เหมือนเสียงไม่มีกำลังแต่วันนี้กำลังเสียงคือดีมาก เสียงแบบว่าเสียงดีเสียงเพราะมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบบอกความรู้สึกของเสียงได้ละเอียดได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวฟังครูสลาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณพี่สลาครับอย่างแรกเลยคือขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องเอิร์นนะโดยเฉพาะกับน้องเอิร์นนะถือว่ามันได้เกิดใหม่นะเกิดใหม่ทางความรู้สึกนะลูกอันนี้ครูเข้าใจมากเลยครูเองก็เคยเจอประสบการณ์กับตัวเองตอนที่ต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกคือวันนั้นน่ะคุณหมอยังไม่ยืนยันกับเราว่าจะเป็นอะไรหรือไม่ในขณะเขาไม่ได้บอกว่ามีอายุอยู่แค่4 เดือนครูก็นอนไม่หลับเลยลูกคือเตรียมตัวไปแล้วถ้าใครไม่เคยเผชิญหน้ากับความเฉียดตายหรือความตายจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นดีใจด้วยจริงๆลูกดีใจกับน้องเอิร์นจริงมันเหมือนชีวิตใหม่จริงนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพลังสำคัญส่งไปถึงหลายคนที่ป่วยเป็นโรคนี้อย่าว่าแต่โรคนี้เลยโรคอื่นๆมันก็มีทางรอดเหมือนกันถ้าหากหัวใจเราบอกว่ามันต้องรอดอย่างเช่นที่ครอบครัวน้องเอิร์นทำดีใจด้วยนะลูกดีใจด้วยจริงๆส่วนการร้องเพลงแน่นอนน้องเอิร์นร้องเพลงเก่งเอาแค่แก้วเสียงเพราะมากส่งพลังมากและวิธีการถูกต้องหมดแต่การร้องเราไม่ยอมรับว่าเหมือนใจน้องเอิร์นจะเก่งๆและรีบแต่ก็ที่ชัดที่สุดก็คือคำว่าร้ายเนี่ยลูกยังร้ายต่อมันต้องตวัดขึ้นไปมันแต่งตัวโน้ตหรือเขาเรียกว่าแต่งตัวโน้ตมันก็เลยมีแผลชัดร้องดีก็ชัดแผลก็ชัดนี่คือภาพรวมของเราเลยครับครับผมและก็มาถึงหน้าที่ของแชมป์3 สมัยอย่างแมนสาวนักสู้สุดขยันที่ฝันอยากสร้างบ้านหลังแรกให้พ่อแม่ที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์หวังให้ท่านทั้งสองมีความสุขในบ้านปลายชีวิตความฝันของลูกสุขกตัญญูผู้นี้จะเป็นจริงหรือไม่ไปเอาใจช่วยเธอกันครับเป้าหมายคืออยากจะนำเงินสักก้อนเพื่อที่จะมาอยากจะนำเงินสักก้อนเพื่อจะนำไปสร้างบ้านให้แม่สร้างบ้านให้คุณแม่ที่ไหนคะที่บุรีรัมย์ค่ะที่บุรีรัมย์บ้านเกิดของคุณแม่ถูกต้องไหมค่ะเพราะว่าไปถามคุณยายบ่นแล้วตอนนี้คุณยายบอกว่าลืมทางกลับบ้านแล้วโอ้เป็นเรื่องทางกลับบ้านหรือบ่อคุณแม่ไม่ได้กลับบ้านมานานแค่ไหนแล้วก็นานแล้วค่ะนานแล้วนานมากมากคุณยายก็คิดถึงเนาะคุณยายถ้าไปเปิดถ้าเกิดมันไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็คงจะมีความสุขได้ไปมาสู่กันเอาล่ะความฝันที่เป็นจริงได้แต่ต้องตั้งสติดีๆนะเพราะวันนี้ผู้ท้าดวลมาดูแลใช้ได้เลยทีเดียวขอ1 เพลงเพื่อสร้างฝันต่อหน้าคนนับล้านเพลงนั้นคือเพลงคำสัญญาที่คิดฮอดค่ะจากน้องแนมครับคำสัญญา
ดีนี่คือคำสอนที่ครูให้มาหนูก็เลยจำไว้แบบเคิร์ฟแล้วก็มีความสุขหนูชอบเสียงน้องมากเลยนะคะขอให้สมหวังเป็นนักห้องดังตั้งใจนะจ๊ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับพี่ดีครับวันนี้น้องแอนทำได้ดีนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยทำได้ดีแต่อยากให้เพิ่มเติมเรื่องกำลังเหมือนกำลังมันถูกทดไปจากการเล่นเสียงหรือพวกเทคนิคต่างๆที่เรากลัวมันจะไม่ถึงลูกพยี้ที่มันไม่ถึงพี่ว่ามันจริงๆดีอยู่แล้วกำลังดีอยู่แล้วแต่น่าจะมีวิธีการฝึกฝนให้กำลังเพิ่มมากขึ้นตรงนั้นมากกว่าครับผมก็จะมีแค่ท่อนหัวที่ขึ้นมาเบาไปนิดนึงอาจจะด้วยคีย์ต่ำสำหรับเราไหมก็มองว่าก็ไม่ได้ต่ำแต่มันถ้ามีกำลังหรือมันสามารถกระจายกำลังได้พี่ว่ามันจะแน่นขึ้นประมาณนี้ครับขอบคุณครับสบายขึ้นขึ้นพยายามให้แบบว่าดูสบายดูให้ผ่อนคลายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกคนเสียงมีเสน่ห์นะเวลาร้องแล้วมันรู้สึกก็เข้าใจหม้อเลยคือแบบหม้อที่เราสามารถจะเรียกจิตเราให้เป็นนั่งแบบฟังอยู่กับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าเก่งนะคะแนนก็ทำไปได้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับคำสัญญาที่คิดห่อนน่าจะเป็นครั้งแรกที่ครูได้ยินบนเวทีประกวดแต่กับในพื้นที่การนำเสนอเพลงนี้ได้เห็นบ่อยมากโดยส่วนตัวครูด้วยความที่เขียนจากเรื่องจริงของน้องคนที่แต่งชื่ออัชราพรชื่อเล่นเขาคือน้องเอมอัชราพรเขาจะเป็นแฟนคลับของต่างในขณะเดียวกันครูก็เป็นแฟนคลับเขาในไอจีด้วยเขาจะโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างเขากับครอบครัวแบบมาจากเรื่องจริงที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณแม่เสียและเขาดูเหมือนเขาผูกพันกับแม่เขามาเขาก็จะมีกรอนที่เกี่ยวกับแม่เขาโมที่เธอมาแต่ครูก็สนุกคำนี้นะโมไปใส่คำว่าไปข่าวเขาเด้อมันเป็นไปใส่ข่าวเป็นมุมมองของแม่ไปเหนียวไปได้มันมีอีกหลายใจจริงพ่อแม่จะบอกลูกแบบนี้บ่อยแต่ว่าเวลาถูกนำเสนอเป็นเพลงคนมักจะไม่เอาแบบในมุมนี้มาเขียนมักจะเป็นเรื่องที่ลูกห่วงแม่ลูกชายห่วงแม่สาวห่วงแม่แต่ไม่ได้เขียนในมุมมองที่แม่บางทีแม่ก็ไม่ได้หวังจากลูกนะหาเงินได้ก็ใช้จนลูกประหยัดใช้เอาไม่ต้องห่วงแม่หรอกพออยู่ได้อยู่ซึ่งจริงๆนะพ่อแม่ส่วนใหญ่จะพูดแบบนี้จะพูดแบบนี้จนแค่ไหนก็บอกลูกแบบนี้ก็ยังรอแม่อยู่ได้อยู่โตนั่นแหละประหยัดใช้เอาแน่น่ะอยากยังกระซื้อกินจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินครูสนุกครูก็เลยบอกว่าน้องให้เขียนต่อเขียนให้มันเป็นเพลงดูสิจากที่หนูเคยเขียนเป็นกลอนเขียนให้มันเป็นเพลงดูสิสุดท้ายเขาก็ไปเขียนเป็นเพลงแล้วเขาร้องเพลงไม่เป็นเขาไปให้เพื่อนซึ่งเป็นแดนเซอร์ของตายร้องไกด์แล้วเอาลงยูทูบนี่คือที่มาของเพลงนี้นะโอ้แล้วเขาไม่ดีใจแย่เลยนะว่าที่พี่ตายร้องเพลงครับที่สุดแล้วก็และเขาอยู่ใกล้ตายแต่เขาไม่กล้าบอกครูก็เลยว่างั้นหนูเอาที่เพื่อนร้องลงใน YouTube นะมาให้พี่ตายร้องแล้วก็กลายมาเป็นเพลงนี้ตอนนี้ยอดวิวผ่าน10ล้านวิวนะแล้วก็ทำให้เด็กคนหนึ่งที่เขียนขึ้นมาโดยไม่เจตนาจะแต่งเพลงด้วยซ้ำไปเขียนขึ้นเพราะคิดถึงแม่ก็เป็นที่มาของเพลงที่เอาเห็นนะพ่อเห็นนะพ่อแล้วก็แน่นอนนะมันเป็นอะไรอยู่จริงของคนแต่งและมันไปใกล้เคียงกับหลายๆชีวิตนี่ครับมาแล้วครับวันนี้แนนถ่ายทอดความรู้สึกดีต้องไหมครับทำให้ฟังไปแล้วโอ้โหโอ้โหที่โอ้โหไม่ใช่เพราะร้องดีแต่สื่อสารอารมณ์ดีโดยเฉพาะท่อนพวกมา2รอบก็โดดใจนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับน้องตื่นแล้ววันนี้ถ้าแก้วเสียงกลมกล่อมและเส้นเสียงแข็งแรงเหมือนเดิมจะได้ติดแต่ความเนียนในการร้องการสื่อสารอารมณ์เหมือนแนนก็จะนำอยู่เหมือนกันที่สุดและกรรมการต้องชั่งน้ำหนักครับคู่นี้สูสีครับขอบคุณครับแนนต้องทักกับเพื่อนเอาล่ะวันนี้มีอาการรักพี่เสียดายน้องเกิดขึ้นนะฮะจะทำยังไงดีล่ะมาเชิญกรรมการตัดสินใจครับตัดสินใจวันนี้ร้องดีทั้งคู่ฮะลองมาดูว่ากรรมการจะเลือกอย่างไรนะครับอันที่สองคะแนนก่อนคนนั้นเป็น
ช้ำทันทีครับคะแนน2คะแนนก่อนคะแนนไม่ช้ำทันทีคะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับมาดูกันว่าใครจะออกนำไปก่อนที่พี่พีเสนอตอนนี้อาการดอกอ้อเหมือนกันขึ้นมาร้องเองนะตอนนี้พี่พีเสนอมอบคะแนนใครผู้ออกนำไปก่อนได้แก่แนนครับผมแนนต่อไปขอรู้จักครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของแนนแนนคือแชมป์สมัยที่4ทันทีถ้าเป็นชื่อของเอิร์นเสมอกันที่1ต่อ1ลุ้นคะแนนสุดท้ายจากพี่แอร์ซีบีจบพรุ่งนี้หรือลุ้นกันต่อไปมอบคะแนนให้แก่แนนที่โหวตชั้น4สมัยขอบคุณแนนที่แอนครับแนนจ้าคุณครับเป็นยังไงบ้างครับน้องเอิร์นกับจิตใจที่แข็งแกร่งและครอบครัวที่มีความรักอันแนบแน่นแนนอยากขอบคุณอีกครั้งที่นำเรื่องราวของตัวเองมาเล่าสู่เพราะว่ามันเป็นพลังให้กับอีกหลายๆคนเลยจริงๆวันนี้การร้องเพลงอาจจะไม่สมหวังแต่ว่าน้องเกิดเป็นแชมป์อยู่แล้วลูกเป็นแชมป์ที่เอาชนะโรคร้ายและเป็นแบบอย่างที่ดีกับการสู้ภัยรูปนี้ทั้งในนามน้องเกิดและครอบครัวด้วยมันยิ่งใหญ่มากนั่นคือแชมป์ลูกรวมถึงการร้องเพลงก็ถือว่าร้องดีมากวันนี้ไม่อยากให้เจอกันเลยไม่อยากให้เจอกันเลยถ้าเอาความเก่งความแกร่งน้องเอิร์นได้เปรียบแต่วันนี้ดูเหมือนว่าความพอดีเป็นตัวชี้วัดว่าทำไมผลที่อยู่ที่น้องแนนเหมือนแนนทำทุกอย่างได้พอดีและสื่อสารอารมณ์ได้ดีกว่าส่วนเอิร์นนั้นบางทีก็ดีมากแต่ไม่ค่อยดีเสมอก็ต้องปรับต่อไปสู้ต่อไปและหวังว่าจะได้เจอน้องเอิร์นอีกนะครับโชคดีครับครับผมแล้วไม่ยากทางรายการน้องมีเงินสามพันบาทครับขอบคุณมากครับเราที่จะพิมพ์งานได้เลยฮะและตอนนี้แชมป์สี่สมัยของเราพร้อมแล้วกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยเอสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1-9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10 สมัยจะมีช่องเงินรางวัล100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึง20 สมัยนอกจากจะได้เงินทุนที่สะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดคูณ2นั่นหมายถึงมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสูงสุดถึง3,000,000 บาทจาก5,000 ถึง 50,000แชมป์4สมัยไปเท่าไรดีสามสมัยที่ผ่านมาคว้าไป50,000นะวันนี้ถ้า50,000มาที่คนไทยประเทศกำลังตะโกนตอนนี้ขึ้นสายเลยฮะยังไงยังไงโอ้โหดีเป็นดีนะ
พีทออกจากตำแหน่งที่โดนถ้าว่ามีข่าวหรือว่าพีทชื่อคุณเกษมรู้ไหมครับว่าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้คุณเดินกำลังจะโอนคุณทั้งหมดที่เป็นชื่อของคุณโปรเจกต์ข้าวสารเดลิเวอรี่ต้องจัดเต็มค่ะว่าแต่คุณพีทมีอะไรหรือเปล่าคะคือผมจะบอกว่าพรุ่งนี้ผมให้แมนไปรับนะผมต้องเข้าไปทำธุระที่กรุงเทพด่วนโอเคค่ะคุณพีทเจอกันที่กรุงเทพนะคะโอเคครับโอ้ยอีสาพรุ่งนี้สอบได้ยังหรือคะคุยโทรศัพท์กับดีสดิ่งอยู่นั่นล่ะคุณพีโทรมาเรื่องงานมันได้ยินแล้วสิมุกมันได้ยินสาแต่สันดานมันอยากหาเรื่องสาไปซื้อเลยวะแต่ไพ่กระซิบบอกกูว่ามึงอ่ะมีผู้บ่าวแล้วโมเมนต์เลยล้มสิหักสิไหมสองคนโอ้ยนี่บอกไปทั่วเนาะไม่ได้คือยังใส่จังหน่อยว่าดีมาบอกแกกูยื้อซื้อว่าเบ็ดนะเฮ้ยเข้าเทียนกันได้บ่ดีกวนเนาะไปซ่อมร่างกูน่ะไม่ได้ที่ข้านนะอย่าบอกแม่หัวล้านเพื่อนเลยไปไม่ได้สิหมอทั้งสองคนก็ยังเขียวไหวอยู่ดิบ้าบอกเอ็งกับผู้เขียวหมักก่อนไล่ขึ้นหนังเลยก็ได้เปรียบคิดจังสักกระจายแล้วน้องก็เห็นทั้งนั้นก็จะหนึ่งทีตลอดเลยมาเดินทางนี้แค่อยากกวนภาษาอีสานซื่อเท่าไหร่ยี่ไรไอ้นิ้มมาสอบแม่ศูนย์อ่ะเฮ้ยเจอกันที่ดันละโอ้ยโอ้ยจะสอบจะเกลือแม่แม่จะแม่เนาะมาสอบที่หลังจะอธิบายอย่างกับกระโดดกระเดียดของมาแม่เออรอดจังThank you.
ซุปซุปแต่พอเจอคุณพิมพาคุณพิมพาก็จำคุณพ่อไม่ได้ลึกๆคุณพ่อคงจะผิดหวังนะคะคุณยายท่านค่ะ
คุณท่านอย่าเสียใจไปเลยนะคะวันนี้พิมพามันจำเราไม่ได้แต่ตาเชื่อว่าวันหน้ามันต้องจำได้ค่ะนะคะตารู้จักกับป้าสุหรือคุณพิมพาตั้งแต่เด็กแต่ก่อนป้าสุพูดไม่รู้เรื่องมากกว่านี้นะคะแต่พอคุณพีทพาไปหาหมอได้รับยาจากโรงพยาบาลคุณพิมพาพูดรู้เรื่องมากขึ้นค่ะแอบจำได้นะคะว่าตัวเองเคยมีลูกแล้วสายเชื่อนะคะคุณพ่อถ้าคุณพิมพาได้พบคุณพ่อกับแม่สายบ่อยๆได้กลับไปอยู่บ้านหลังเดิมสภาพแวดล้อมแบบเดิมความทรงจำของคุณพิมพาจะต้องกลับมาแน่นอนค่ะเราต้องมีความหวังนะครับคุณท่านคุณหมอครับเราสามารถพาน้องพิมพากลับไปฟักฟื้นที่บ้านได้ไหมครับได้ครับแต่ช่วงแรกเนี่ยต้องระวังอย่าให้โดนแสงแดดหรือว่าแสงที่แรงๆนะครับเพราะผิวหน้าของคนไข้เนี่ยยังอ่อนไปนะครับคุณหมอขอบคุณมากนะครับผมตามกฎหมายเนี่ยถ้าญาติของคุณท่านปรากฏตัวคนเดือนที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรกับทรัพย์สินของคุณท่านได้ครับถ้างั้นเนี่ยพรุ่งนี้เราพาน้าพิมพาไปยับยั้งการโอนหุ้นของคุณแม่นะครับขอบคุณมากค่ะทีนี้สมบัติของคุณเกษมทั้งหมดจะต้องตกอยู่กับฉันกับพีทว่าไงสุรีคุณเดือนคะสุรีคิดว่าคุณพีทกับคุณอุทัยดูแปลกค่ะแปลกยังไงมีอะไรหรือเปล่าคือตอนแรกคุณพีทกับคุณอุทัยจองตั๋วกลับกรุงเทพวันพรุ่งนี้เช้าพร้อมกับทุกคนในวงหมอลำแม่เวลาแต่อยู่ๆคุณพีทกับคุณอุทัยก็เลื่อนไปกลับกรุงเทพวันนี้วันนี้เลยเหรอแล้วเขามาทำอะไรไม่รู้เลยค่ะแต่ตอนนี้โทรเช็คกับลุงแสงนะคะลุงแสงบอกว่าคุณพีทใช้ให้ลุงแสงขับรถไปให้ที่สนามบินแล้วก็ให้ลุงแสงกลับมาเลยค่ะขอบใจมากสุรีไทยไม่เห็นด้วยทั้งการพูดสองคนนั้นต้องคิดทำกันแน่ๆครับคุณยศเข้าเรื่องเลยแล้วกันนายรับงานที่กรุงเทพไหมถ้าเป็นงานของคุณยศผมรับนะครับฉันต้องการให้นายกับน้องไปเฝ้าคนคนหนึ่งใช่ครับเขาชื่ออุทัยเดี๋ยวฉันจะส่งข้อมูลให้ทางเรานายต้องรีบบินไปกรุงเทพเย็นนี้เลยมาคอยเฝ้าอยู่หน้าคอนโดไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงต้องรายงานที่ฉันรู้ทุกวินาทีได้ครับไม่มีปัญหางานนี้ฉันซีเรียสนะอย่าให้พลาด